วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมจะมาทำผัดกะเพรากุ้งสดไข่เยี่ยวม้าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงแล้วจะมีเคล็ดลับพิเศษอะไรบ้างไปชมกันได้เลยเราเริ่มต้นใส่น้ำมัน1 2 3นี่น้ำมันไม่ต้องเยอะอ่ะไม่เอาไม่เอาคือเราไม่ทานน้ำมันเยอะพอกระทะเริ่มร้อนก่อนแล้วก็คุยไปสมมติถ้าตั๊กอยู่ไปต้องตั๊กอยู่กับเพื่อนเธอก็แบบที่รักคะอย่างนั้นอย่างนี้เธอจะแกล้งคุยไปปกติเขาเป็นคนทำให้เขาทำให้กินเหรอแล้ววันนี้เขาจะกินฝีมือฉันลงไหมกินได้เขาอยากชิมเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มด้วยการใส่กุ้งอุ้ยกระเด็นอุ้ยระวังเสียโฉมพอกุ้งสุกใช่ไหมคะต้องเอากุ้งเธอปิดเตาเป็นไหมเป็นครับอ๋อไม่ต้องปิดยุ่งยอมแม่ต่อไปเป็นไรครับต่อไปเราก็อยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปเถอะค่ะก็กระทะยังเลอะกุ้งใช่ไหมคะมันก็หอมหอมเราก็ใส่ข้าวอันนี้เนี่ยเป็นข้าว5สายพันธุ์แรงมากมหาดูดิคือต้องใช้5สายพันธุ์เลย5สายพันธุ์เลยเรียกว่าชุมนุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทีนี้เวลาเราผัดเนี่ยเราก็แหวกสักนิดนึงใส่ไข่อันนี้ใช้ไข่ไข่เป็ดเลิศแล้วก็หมกเอาข้าวหมกทีนี้สิ่งหนึ่งที่ฉันจะแนะนำเธอนี่ฉันทำมาจากบ้านนั่นก็คือกะเพรากระเทียมสับกระเทียมเจียวซีอิ๊วคลุกกันเข้าไปเป็นซอสผัดที่ตายช้อนไม่ลงโอ้โหทานเผ็ดไหมคะเป็นคนทานเผ็ดใช่ไหมคะรสแซ่บรสจัดเลยใช่ไหมคะเรียนให้แค่นี้ก่อนถ้าใส่ซอสเยอะไปครับพอมันเค็มเราเติมข้าวค่ะชิมเสร็จแล้วเอาจืดไปเติมซอสโอเคจะชิมก่อนให้เธอชิมก่อนว่ารสจัดพอไหมเค็มไปไหมไม่พูดคืออะไรอ่ะไม่เป็นเค็มเหรอไม่เค็มแต่ก็ยังไม่จัดไม่จัดต้องเอาอีกใช่ไหมแต่ก็โอเคแล้วแม่ขอช้อนมาสิฉันไม่เชื่อใหญ่ต้องแตกนะโอ้ my god เพิ่มอีกหน่อยเดียวเองไม่เห็นเป็นไรเลยต่อไปก็เป็นไข่เยี่ยวม้าไข่ปัสสาวะม้าเออทำไมเขาเรียกไข่เยี่ยวม้านะแม่ก็ใช้เยี่ยวม้ามาทำอย่าเชื่ออย่าเชื่อข้าวก็คือเป็นข้าวที่มีคุณภาพมากน่าทานไหมน่าทานมากเสร็จแล้วก็ข้าวไข่เนี่ยนะคะทุกคนคือข้าวไข่นี่คืออันดับหนึ่งเลยชอบใช่ไหมใบกะเพราหอมจันใบใหญ่ๆอ๋ออันนี้เป็นแบบสายพันธุ์แบบปูนอนได้ค่ะน่ากินมากหอมไหมเธอหอมมากค่ะใช่มั้ยเอาล่ะประเดี๋ยวเราตักลงจานนะเรียบร้อยกันเดี๋ยวลงจานค่ะอะไรแม่ต้องแตกไข่อ่ะคนอยู่ที่บ้านพ่อบ้านอ๋อเหรอคะบ้านพ่อพ่อบ้านมากินข้าวด้วยสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อตั๊กครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่แม่หมอต๊อกแตกเปิดตัวเพื่อนรับประทานข้าวด้วยนับเป็นเกียรติอย่างสูงกับรายการเราขอประทานโทษนะคะได้เวลากินแล้วล่ะค่ะอร่อยไม่อร่อยก็อย่าว่าเพราะเมื่อกี้ต๊อกแตกเป็นคนยืนคุมกำกับเองแล้วเขาก็บอกว่ารสชาติได้แล้วได้แล้วไม่ใช่วันนี้ถ้าไม่อร่อยห้ามพูดว่าฉันนะคะได้ค่ะเดี๋ยวจะทานให้ดูนะคะว่าอร่อยไม่อร่อยจะยิ่งสัตว์ที่ภาพวาดในการเป็นคนทำอาหารพอได้ไหมมันกลมกล่อมเพราะว่าการใช้ซอสกะเพราของอาจารย์เดี๋ยวฉันจะบอกวิธีทำให้แล้วถ้าใครอยากได้ตำลักซอสนี้นะตามเข้ามาดูเลยเดี๋ยวจะขึ้นให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางในการติดต่อนับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ทั้งพ่อกับแม่มานั่งทานข้าวฝีมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์ปลาปลื้มใจขอบคุณค่ะแม่อยากได้ของเป็นที่ระลึกก็เนี่ยปากกาสีทองกับจานอยากให้แม่หมอต๊อกแต๊กเซ็นชื่อกับพ่อด้วยเป็นการต้อนรับเธอเข้าสู่ยิ่งสุขสโมสรอย่างเป็นทางการค่ะค่ะโอเคภาพภูมิใจอยากให้ทุกคนดูนี่เมนูข้าวผัดกะเพรา
ุ้งไข่เยี่ยวม้าอร่อยมากต๊อกแต๊ก A4 คุณตั๊กคันตาค่ะอันนี้คุณตั๊กคุณต๊อกแต๊กคุณติ้ง